สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอ๋มาชวนเพื่อนๆทำเมนูวันเสาร์กันนะคะวันเสาร์มีเมนูอะไรมั่งก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาทำส่วนเมนูเอ๋มีแล้วคือจะเป็นข้าวเหนียวกับแกงอบหน่อไม้แต่ว่าวันนี้จะมาทำเมนูให้ลุงฮันกับเพื่อนลุงฮันที่เขามาบ้านนะคะผัดซีอิ๊วค่ะจริงๆตอนแรกว่าจะทำผัดไทยแต่ว่าผัดไทยนี้เครื่องไม่ครบก็เลยว่าจะทำผัดซีอิ๊วนะคะเดี๋ยวไปทำผัดซีอิ๊วให้คุณลุงฮันนะคะไปดูซิว่าส่วนผสมมีอะไรมั่งคะเพื่อนๆส่วนผสมมีถั่วงอกเส้นหมี่ขาวนะคะเอแช่น้ำประมาณ3นาทีก็เอาขึ้นมานะคะแล้วก็มีถั่วแขกนิดนึงแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมนิดนึงไม่ใส่เยอะค่ะเพราะลุงฮันแกไม่ใส่เยอะแล้วก็จะมีหมูหมักน้ำมันหอยนะคะแล้วไข่นี่เอล้างเปลือกเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีไข่ส่วนเครื่องผสมมีอะไรมั้งน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วหวานน้ำปลาพริกไทยผงชูรสน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วอันนี้ของเอนะนี่อาหารของเอนะเดี๋ยวทำของให้ของลุงฮันเดี๋ยวไปดูกันพอดีเพื่อนลุงฮันมาบ้านค่ะวันนี้ก็มาคุยกันเนี่ยจะรบนิดนึงนะหมูก็มีคือแบบว่าจะทำไว้ทานพอดีตอนแรกคิดว่าเขาไม่มาทานกับเราแต่พอดีเจ้าบอกว่าเขาจะทานกับเราก็เลยไปตลาดมาค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะจะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันนี่เป็นน้ำมันลำข้าวนะคะเพื่อนใส่กระเทียมลงไปพักสักครู่ให้เขากระเทียมเขานั่นก่อนนะคะเพื่อนๆคะกระเทียมขอเริ่มได้ที่แล้วนะเอ๊ก็จะมาใส่เนื้อที่หมักน้ำมันใส่อะไรนะคะทีนี้ก็จะใส่น้ำมันหอยเพิ่มไปอีกนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำปลานิดนึงนะน้ำตาลของชิโร่จนซีอิ๊วขาวไว้ใส่ที่หลังนะเพื่อนเอ้ยไม่ใช่ซีอิ๊วดำหมักไว้ใส่ที่หลังนะอันนี้เราเอาเนื้อตรงนี้เข้าให้สุกก่อนค่ะระหว่างนี้เอ็กก็จะใส่ตัวแขกเขาสุกยากเอ็กก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะใส่ให้ผัดให้เนื้อเขาสุกนะคะเพื่อนๆผัดให้เนื้อเขาสุกแล้วเราถึงจะใส่เส้นลงไปแล้วถึงจะใส่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานลงไปทีหลังนะคะไม่ใส่น้ำนะคะเพื่อนๆถ้าใส่น้ำนี่เราผัดไม่ได้เลยนะคือเขามีของเอ๋จะเป็นกระทะเซฟลอนอ่ะมันง่ายอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆ
เดี๋ยวพักสักครู่ให้เขาสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อนๆคะเนื้อเขาสุกแล้วนะคะเอผัดจนเนื้อเขาสุกแล้วนะเดี๋ยวเรามาใส่เส้นกันนะคะเอบอกว่าเลยนะห้ามใส่น้ำนะผัดซีอิ๊วห้ามใส่น้ำนะอันนี้เป็นสูตรเด็ดนะคะเพื่อนๆใส่เส้นกันทีนี้ก็มาใส่ซีอิ๊วหวานลงไปนะคะใส่เยอะใส่น้อยตามใจเพื่อนๆนะพอใส่ซีอิ๊วหวานเสร็จก็เดี๋ยวมาคลุกกันนะคะเดี๋ยวไข่ใส่ทีหลังนะคะเพื่อนๆไข่เดี๋ยวจะตอกไข่ทีหลังระวางให้เส้นเขาสุกนะคะระวางให้เส้นเขาสุกแป๊บนึงนะเราต้องเอาเส้นเขาให้สุกก่อนนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวก็จะมาตอกไข่ตรงนี้พี่เอกระทะเล็กไปไหมเราชอบกระทะนี้อ่ะตกทั้งสนิลเลยค่ะทีนี้ไม่สุกเพื่อนๆไม่เห็นเลยนะคะเอาเขาให้สุกแป๊บนึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปกระทะนู้นแล้วนะมันไปทำมากระทะใหญ่แต่จริงๆแล้วถามว่ากระทะนี้ดีไหมดีเอชอบกระทะนี้เอถึงไม่ไปทำกระทะอื่นเนี่ยค่ะเขาสุกแล้วนะคะเขาเริ่มสุกแล้วขออนุญาตนะคะเพื่อนไม่ว่ากันนะนี่คือพอดียังไม่ได้ใส่ผักเลยเขาล้นกระทะแล้วตั้งน้ำมันให้เดือดนะคะเปลี่ยนกระทะก็ตั้งน้ำมันให้เดือดก่อนเนาะแล้วก็เอาเขาไปให้ทั่วเขาจะได้ไม่ติดกระทะใหม่นะคะเพื่อนเดินลงไปค่ะขออนุญาตเปลี่ยนกระทะนะคะเพราะว่าไปใส่มากระทะไปเยอะแต่เอชอบใช้กระทะเนี่ยเอถึงไม่ชอบเอถึงไม่ใช้กระทะนี้ตั้งแต่แรกไงกระทะนี้มาเก็บกระจายยาผัดซีอิ๊วเนี่ยค่ะก็
นี้ค่ะเพื่อนๆคะเนี่ยก็กลับเขาให้พูดนะนะเดี๋ยวจะใส่ผักลงไปนะคะเพื่อนตอนนี้เอกขอชิมนิดหนึ่งก่อนพริกไทยค่ะแต่อนุญาตขออนุญาตใส่เกลือนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำปลาเราใส่แล้วอันเสร็จก็ใส่ถั่วงอกค่ะส่วนต้นหอมใส่ทีหลังนะคะเพื่อนต้นหอมใส่ทีหลังผัดซีอิ๊วค่ะผัดซีอิ๊วขึ้นนี ถ้าเกิดเขาเริ่มสุกแล้วเพื่อนๆก็เริ่มจะหวีไฟได้นะคะหวีไฟให้เขาเล็กลงนะไม่งั้นเขาจะไหม้นะคะเพื่อนวิธีผัดซีอิ๊วของสูตรครัวแรงก็ไม่ได้ยากอะค่ะเพียงแต่ยากตรงเปลี่ยนกระทะแค่นั้นเองขอโทษนะคะเพื่อนนะขอโทษนะที่ต้องเปลี่ยนกระทะเพราะว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆอร่อยแล้วค่ะก็จะใส่สีอันนี้ดิแค่นี้นะคะก็เนี่ยใส่ถั่วงอกก็ทำให้ผักจืดนะคะเพื่อนไม่ต้องไปเพื่อนคะไม่ต้องไปแช่น้ำเส้นเขามากนะคะเพราะว่าถ้าแช่น้ำเส้นนานๆแล้วมาผัดแล้วเส้นจะเละไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะเส้นจะไม่ได้ยาวแบบนี้นะคะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นก็ใส่แค่เส้นนิดเดียวพอเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดซีอิ๊วสูตรของครัวฮอลแลนด์ถามว่าเราใส่อะไรต่อนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเอจะใส่ถาดใหญ่ให้เขาทานกัน2คน2คนเพื่อนลงหันนะคะเดี๋ยวก็ใส่ถาดใหญ่ให้เขาทานไปเลยเนี่ยค่ะผัดซีอิ๊วนะคะเพื่อนผัดซีอิ๊วสูตรครัวฮอลแลนด์ค่ะทีนี้ก็จะไปเติมพริกเติมเกลือได้ตามใจเพื่อนๆเลยนะคะไม่เอาอีกสักวันนะพวกคำเรามาอีกสักวันจะเด็ดแค่ไหนมาเลยเดี๋ยวเราจะพูดมาอีกเองแค่ไหนมาเลยก็ได้นะแล้วสิ่งที่ก็ว่าสักสิ่งหนึ่งก็มาเวลาถ่ายรูปนี่ก็ต้องแบบว่าถามว่าพี่เอ๋ทำอะไรถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปให้เพื่อนๆก็ไม่ต้องใหญ่เพื่อนเลยโอเคมั้ย
เสร็จแล้วค่ะนะเดี๋ยวไปตักใส่ถ้วยใหญ่กันทั้งหิมะทั้งฝนตกเลยค่ะเพื่อนทั้งหิมะทั้งฝนตกนะค่ะเดี๋ยวมาใส่ถ้วยนี้กันจะใส่ถ้วยนี้ให้คุณชายทั้งสองท่านรับทานนะฮะไม่ใหญ่แล้วสุดท้ายสุดท้ายฉันเอาไปแล้วฉันไม่ตายแล้วเนี่ยอ๋อไอ้ดินน้ำมันเนี่ยค่ะแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดซีอิ๊วสูตรโคฮอลแลนด์ทำต้อนรับเพื่อนลุงนั้นนะคะก็ได้เรียบร้อยลงแล้วน่าทานไหมคะเพื่อนสนใจไปทานกันได้เลยนะคะไปทำกันได้เลยนะคะง่ายๆนะคะเพื่อนไม่ได้ยากเลยผัดซีอิ๊วสูตรครัวฮอลแลนด์นะคะผัดซีอิ๊วอร่อยจังนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนลุงฮันทานแล้วนะคะขออนุญาตเพื่อนๆนิดนึงไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณที่กดติดตามและ Subscribe ครูฮอลแลนด์แดนหันสาบายพิงค์นะคะเอ๋ขออนุญาตเอานี้ไปให้เพื่อนๆลุงฮันทานก่อนนะคะเดี๋ยวขบอาหารของเอ๋จะทำเขาเรียกอะไรนะอมหน่อไม้อมหน่อไม้ใส่กึ๋นไก่ใส่เครื่องในนะคะอันนี้อาหารของลุงฮันไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันค่ะสวัสดีครับ